สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กูก็จะมาทดสอบทำจุลินทรีย์สังเคราะห์หรือว่าเรียกแบคทีเรียสังเคราะห์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโฟโตซินเทติกนะคะแบคทีเรียมาดูกันเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมนะคะก็มีหอมแดงกะปิไข่ไก่1ฟองเปลือกไข่แล้วก็น้ำจากสาบัวผงชูรสมาเริ่มทำกันเลยกูก็จะใส่กะปิไปเศษ1/4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงชูรส1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวต้องละลายกะปิกับน้ำซะก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งก็จะเอาน้ำจากสาบัวนั่นแหละค่ะละลายใส่ผงชูรสละลายผงชูรสกับกะปินะคะน้ำประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็ตอกไข่ใส่ค่ะตอกไข่เก็บไว้ก่อนแล้วก็มาตีไข่ส่วนผสมกูดูใน YouTube นะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในสูตรต่างๆก็ลองมาทำดูข้างยากเหมือนกันในสวีเดนนี้อากาศทำเมื่อวันที่27/4ตอนนี้ก็ยังไม่เป็นเลยค่ะเพราะว่าเจออากาศหนาวแถมบางคืนก็ติดลบแต่ตอนนี้อากาศดีขึ้นอากาศอุ่นขึ้นแล้วก็แดดออกมีบางขวดก็เริ่มเปลี่ยนเกี่ยวไข่ใส่กะปิพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็ทีนี้ก็จะเตรียมน้ำคราวก่อนที่ทำเนี้ยใช้2ช้อนพอดูในวิดีโอ YouTube เขาบอกให้ใส่ช้อนเดียวค่ะโอเคค่ะคราวนี้ก็จะทดลองใส่ช้อนเดียวดูบ้างในสูตรวันนี้เชิญใส่กะปิโอเคน่าจะเข้ากันได้ดีแล้วทีนี้ก็เอาน้ำกอกใส่ขวดค่ะโอเคค่ะตอนนี้ได้น้ำมา3ขวดนะคะก็จะตักไข่ที่เราผสมไว้มีกะปิผงชูรสไข่แดงไข่1ฟองทีนี้ก็จะตักใส่นะคะนี้จะตักแค่1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงทดลองไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวจะได้กับเขาบ้างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ตามด้วยเปลือกไข่วันนี้วันที่10/5นะคะแล้วอีก7วันข้างหน้าเรามาดูกันนะคะว่า
มันจะโอเคหรือเปล่าข้างบนนี้ก็จะเป็นสูตรหนึ่งเหมือนกันคือน้ำปลาไข่แล้วก็เปลือกไข่นะคะผงชูรสแต่ว่าใช้น้ำบาดาลขวดที่จุกสีขาวนี้ใช้เติมไข่แค่1ช้อนส่วนจุกเหลือง2 3ขวดนี้ใช้2ช้อนนะคะก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรส่วนชานี้คือเพิ่งทำวันนี้เป็นสูตรที่2คือใช้กะปิไข่ผงชูรสหอมแดงแล้วก็เปลือกไข่ค่ะส่วนอันนี้นะคะทำเมื่อวันที่27เดือน4นะคะใช้น้ำปลาผงชูรสไข่นะคะใช้น้ำจากสาบัวแล้วก็ที่เป็นสีแดงๆนี่คือน้ำจากสาบัวส่วน3ขวดสีชมพูกับสีขาวนี้เดินเข้าป่าไปเอาน้ำที่ป่านะคะก็ยังไม่เป็นแต่มันก็ค่อนข้างยากนะคะเพราะเมื่อวันที่27เดือน4เนี่ยไม่มีแดดเลยทั้งอาทิตย์แล้วก็อากาศหนาวบางทีตื่นมานี้ตอนเช้าเป็นน้ำแข็งอะค่ะก็ถ้าทางน้ำสระจะเวิร์กอะนะคะสีเริ่มเปลี่ยนโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะว่าสูตรแต่ละสูตรกะปิสูตรน้ำปลาหรือว่าจะเป็นเฉพาะไข่กับผงชูรสมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วมาติดตามกันค่ะว่ากุ๊กทำในต่างประเทศเนี่ยมันจะเวิร์กเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ